ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Emmedia Channel บ้านรวงที่รวบรวมเอาโหราจารย์ที่มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทันสถานการณ์กับอาจารย์ต่ายหมอดุตาทิพย์ค่ะนะคะวันนี้อาจารย์ต่ายจะมาพูดว่าราศีไหนจะเฮงๆปังๆไปกับเราค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอแนะนำตัวก่อนเพราะเนื่องจากว่าสมาชิกใหม่ๆที่เข้ามาอาจจะยังไม่รู้จักอาจารย์ต่ายนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่อาสมเจษดานะคะปิ่นเกล้านะคะอยู่ในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาและที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ค่ะนะคะอยากพบตัวเป็นๆกับเราก็เชิญสิคะนะคะแจ้งข่าวดีค่ะนะคะสำหรับสมาชิกบางท่านนะคะที่พลาดโอกาสการเรียนเกี่ยวกับเรื่องวิชาดาวนำโชคนะคะเรากำลังจะเปิดสอนนะคะที่ชมรมอาสมเจษดานะคะที่ซอยโรงพยาบาลเจ้าพยาปิ่นเกล้าในวันที่8 9 10นะคะมีค่าเรียน 3,000 บาทนะคะถ้าเกิดสนใจก็ขอเชิญค่ะนะคะเพียง3,000 บาทเท่านั้นนะคะหาราคาอย่างนี้ไม่ได้แล้วเพราะปกติอาจารย์สอนอยู่ที่ 10,000 บาทนะจ๊ะนะแล้วก็นอกจากจะสอนวิชาดาวนำโชคที่เกี่ยวกับการคิดหวยจะทำยังไงให้ได้ตัวนี้เพื่อเป็นแนวทางในการที่เราไปเจอลูกค้านะคะแล้วลูกค้าถามว่างวดนี้เลขอะไรเลขตัวไหนดีนะคะประมาณนั้นแล้วก็ส่วนอีกวิชาหนึ่งอาจารย์สอนคือ7ตัวพยากรณ์กรรมว่าด้วยวิบากกรรมทำกรรมอะไรชีวิตถึงเป็นอย่างไงถึงเป็นอย่างนี้แล้วต้องแก้ยังไงอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็อีกวิชาหนึ่งค่ะวิชา24ถอดรหัสนะคะบอกได้เลยว่าวิชานี้ไม่ธรรมดานะคะเพราะวิชานี้บอกได้เลยแม่นเวอร์นะคะสามารถเอาวันเดือนปีเกิดของเรามาถอดเป็นรหัสนะคะและตอนนี้กำลังสอนฟรีอยู่ที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ทุกวันอาทิตย์ตอนบ่ายโมงสนใจเชิญนะคะยังไม่เสียโอกาสค่ะนะคะก็สอนจนถึงสิ้นเดือนนี้สอนฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นยกเว้นค่าบำรุงสถานที่ครั้งละ100บาทเท่านั้นนะจ๊ะนะแล้วก็เราก็มาคุยกันต่อนะคะวันในราศีเมษนะคะเขาบอกว่าคนในราศีเมษนะคะอาจารย์จับได้ไพ่ควีนถือเหรียญนะคะก็ต้องยินดีกับคนที่เกิดในราศีเมษนะคะเขาบอกว่าคนในราศีเมษเป็นคนใจดีค่ะเป็นคนมีเมตตาสูงแล้วก็เป็นคนที่มีอันจะกินนะคะก็หมายความว่าช่วงเนี้ยถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภจะโดดเด่นมากเลยกับคนราศีเมษจะมีทรัพย์มีเงินมีทองเข้ามาหลายทางนะคะรวมถึงการเสี่ยงโชคในงวดนี้ในงวดวันที่1พฤศจิกายนปี60นี้จะมีโชคค่ะนะคะก็ยินดีด้วยถ้าถามการงานช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการงานที่มั่นคงนะคะมีรายได้เข้ามาหลายทางนะคะก็ต้องยินดีด้วยถ้าพูดถึงการเงินตอนนี้มีการจับจ่ายได้อย่างสบายๆนะคะโดยเฉพาะการจับจ่ายที่มาจากการเสี่ยงโชคนะคะการงานก็ถือว่าโดดเด่นมีโอกาสของการเป็นเจ้าคนในคนเป็นผู้นำเป็นการชี้แนะแนวทางได้ไหมก็ถือว่าโดดเด่นนะคะถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับคนในราศีเมษนะคะเลขที่แนะนำของคนราศีเมษนะคะก็ขอแนะนำเป็นเลข0กับ3ค่ะนะคะเป็นเลขที่ให้โชคสำหรับคนราศีเมษค่ะนะคะส่วนคนในราศีพฤษภนะคะได้ไพ่2ไม้เท้าค่ะนะคะก็ต้องยินดีด้วยเพราะว่าไพ่2ไม้เท้าจะโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสของการเดินทางไกลนะคะมีโอกาสของการทำงานหลายด้านได้ไม่ด้านทำให้เกิดโชคลาภทำให้เกิดมีรายได้หลายๆด้านหลายๆทางเข้ามาการงานมีโอกาสของการขยับขยายเปลี่ยนทิศทางได้นะคะในเรื่องของการเงินก็ต้องยินดีด้วยเพราะไพ่ใบสรุปของเธอเป็นผู้หญิงเก่งเธอเป็นหนุ่มเก่งในการที่จะดิ้นรนในการหาเงินหาทองหางานหาการเข้ามาก็ถือว่าจัดว่าเป็นช่วงของจังหวะชีวิตที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินและความรักนะคะก็ถือว่าโดดเด่นโดยเฉพาะของคนที่เกิดในราศีพฤษภก็ต้องยินดีด้วยนะคะเพราะเขาบอกว่ามีโอกาสของการที่จะมีโชคลาภเกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะเลขนำโชคของคนราศีพฤษภคือ62ค่ะอย่าลืมนะคะ62สำหรับคุณค่ะนะคะส่วนคนที่เกิดในราศีมิถุนนะคะเป็นไพ่ของคำว่า5ถ้วยนะคะคนเกิดมิถุนรอบนี้
ระวังนิดนึงนะคะกับการจับจ่ายใช้สอยเรื่องของการเงินการทองนะคะมันเหมือนกับมีรายจ่ายหลายทางถึงแม้จะมีใช้สอยบ้างแต่มันไม่ได้ดั่งใจจะใช้ซื้อนู่นซื้อนี่มันก็เหมือนติดขัดไปหมดไม่ได้ดั่งใจตัวเองการงานช่วงนี้ก็ระวังการถูกให้ร้ายป้ายสีซุบซิบนินทาได้ไหมก็ได้หรือเป็นช่วงของการงานที่รู้สึกอึดอัดใจทุกข์ใจไม่ได้ดั่งใจนะคะงานเยอะกว่าเงินเดือนได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะในเรื่องของความรักมันเหมือนคุยกันไม่ลงตัวหันหลังคุยกันก็ได้เช่นกันนะคะแต่ไพ่สรุปของคุณเป็นแตงซึ่งหมายความว่าคุณสามารถบริหารหรือจัดการกับปัญหาที่เกิดมาได้ดีนะคะแต่ถ้าถามเรื่องของการเสี่ยงโชคอาจารย์ก็บอกว่าน้อยๆหน่อยนะเดี๋ยวมันจะพลาดโอกาสซะนะคะเพราะโอกาสมันได้เนี่ยมันได้แค่เพียงครึ่ง 50-50 นะคะไพ่ใบนี้จึงบอกว่าถ้าเกิดสมมติคุณจะเสี่ยงโชคเลขที่นำโชคสำหรับคุณอาจารย์ให้4กับ2นะคะไปลองเสี่ยงโชคดูเผื่อคุณจะมีโชคลาภเฮงๆปังๆไปกับเราค่ะนะคะส่วนคนในราศีกรกฎนะคะส่วนคนในราศีกรกฎได้คิงถือไม้เท้าค่ะนะคะถ้าถามถึงนิสัยเขาบอกคนคนนี้เป็นคนใจดีนะคะแล้วก็เป็นคนฉลาดหลักแหลมนะคะในเรื่องของการงานก็ถือว่าโดดเด่นมีโอกาสของการก้าวหน้าไปในสู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้ไหมก็ได้มีโอกาสของการเช่นกำลังคิดจะอยากจะลงทุนทำธุรกิจอะไรก็ตามนะคะเขาก็บอกว่าคนคนนี้มีโอกาสที่จะตั้งตัวได้อย่างสำเร็จแน่นอนนะจ๊ะส่วนเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการเงินที่ดีนะคะมีเงินทองเข้ามาหลายทางและเป็นเงินที่ลักษณะของการที่อาจจะใช้เงินในการหมุนเวียนในเรื่องของการลงทุนได้ไหมก็ได้นะคะดังนั้นการเงินไม่น่าเป็นห่วงนะคะในเรื่องของความรักก็อาจจะช่วงนี้ถ้าหากยังโดดเดี่ยวอยู่ก็มีสิทธิ์ที่จะมีคนรักเข้ามานะคะแล้วเจอผู้หญิงเก่งไหมผู้หญิงเก่งค่ะจะเข้ามาประคับประคองมาช่วยเหลือคุณได้ด้วยเหมือนกันนะคะและถ้าถามถึงเรื่องโชคลาภละอาจารย์โอเคค่ะโชคลาภก็ถือว่าโดดเด่นนะคะมีโอกาสได้เลขปังๆถูกหวยปังๆนะคะโดยเฉพาะเลข2กับ8ค่ะยินดีด้วยนะคะกับคนราศีกรกฎนะประมาณนี้ก็ถือว่าคุณจะมีโชคกับเรานะคะประมาณนี้ส่วนคนเกิดในราศีสิงห์นะคะมันบอกว่าเกณฑ์ช่วงของคนราศีสิงห์ถ้าถามถึงการตอนนี้ทำงานอยู่เป็นไงบ้างก็น่าจะมีอุปสรรคมีปัญหามากมายเพราะเป็นไพ่เดทนะคะอาจจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานได้ไหมได้นะคะอาจจะไปเริ่มต้นงานใหม่ๆขึ้นมาก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของการมีโอกาสของบ้านมีโอกาสของการซ่อมแซมซ่อมรถนะคะย้ายบ้านย้ายงานได้ไหมก็ได้นะคะหรือซ่อมแซมก็ได้เช่นกันความรักช่วงนี้เหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องหรืออาจจะเป็นช่วงของการที่อาจจะเขาเรียกว่ามีคนใหม่เข้ามาได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะประมาณนั้นแต่ถ้าถามถึงเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้ชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะมีของการได้มายังไม่ทันได้อุ่นใจเลยไปซะละนะคะประมาณนั้นก็ราศีสิงห์ให้ระวังเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยนิดนึงแต่ไพ่สรุปของคุณเป็นแสงก็ซึ่งหมายความว่าสุดท้ายเมื่อมันสิ้นสุดไปแล้วมันมีโอกาสของการแก้ไขปัญหาและเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะสำหรับคนราศีสิงห์มันบอกว่าจะเป็นช่วงของการสิ้นสุดและเริ่มต้นใหม่ในโอกาสใหม่ๆและเป็นโอกาสที่ดีขึ้นนะคะสำหรับโชคลาภถามว่าควรเล่นไหมสำหรับคนราศีสิงห์เนี่ยอาจารย์แนะนำว่าให้ไปขอกับจิตวิญญาณเช่นต้นตะเคียนแม่นางไม้แม่ตานีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเทพราหูก็ได้เช่นกันโดยเฉพาะเลขที่นำโชคให้กับราศีสิงห์คือเลข1กับเลข5นะคะเอาไปช่วยเหลือกันนะคะเผื่อจะได้มีโชคมีลาภเกิดขึ้นเอาไปแก้ไขปัญหาได้และจะได้เฮงๆปังๆไปกับเรานะจ๊ะส่วนคนราศีกันนะคะได้ไพ่3เหรียญนะคะเขาบอกว่าคนราศีกันเป็นนิสัยใจคอเป็นคนเอื้อเฟื้อเป็นคนชอบช่วยเหลือคนนะคะแล้วก็เป็นราศีแห่งการที่เกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการพูดคุยถ้าเป็นเซลล์หรือว่าเป็นไกด์เป็นเกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวกับการพูดถือว่าโดดเด่นนะคะจะได้มีรายได้หรือเงินทองที่ดีขึ้นมานะคะการงานก็ถือว่าดีจะมีกัลยาณมิตรที่ดีเข้ามาในแวดวงของคุณนะคะรวมถึงการเงินก็โดดเด่นขึ้นนะคะมีรายได้หลายทางเข้ามาทำให้ความเป็นอยู่ของคุณดีขึ้นนะคะ
แล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้ก็ระวังนะเพราะคุณเป็นคนมีเสน่ห์นะคะก็จะมีใครเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันนะแต่อยู่ที่คุณละว่าคุณตัดสินใจจะเอาหรือไม่เอานั่นอีกเรื่องนึงและถ้ายังโสดอยู่มันบอกว่าความรักของคุณกำลังโดดเด่นค่ะกำลังเป็นที่หมายตาของสาวๆหรือหนุ่มๆได้นะคะถ้าถามถึงเรื่องสุขภาพก็ช่วงนี้สุขภาพแฮปปี้ดีนะคะมีเกณฑ์ของการเดินทางนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภนะคะราศีกันเน้นไปเลยนะคะ36ไม่พลาดค่ะนะคะกับสำหรับคนในราศีกันเฮงๆปังๆค่ะนะสำหรับราศีตุลนะคะราศีตุลค่อนข้างจะน่าสงสารนิดนึงนะคะทำอะไรต้องรอบคอบอย่าใจร้อนนะคะเพราะช่วงนี้มันมีเหตุของปัจจัยในเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องของความเป็นครอบครัวมีโอกาสของความใจร้อนบุ่มบามอาจจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นกับบนในบ้านของเราได้นะคะแล้วก็เหตุที่เกิดจะต้องเกิดแบบสายฟ้าแลบนะคะบางทีเราไม่ทันตั้งตัวบางทีอารมณ์มันพาไปดังนั้นต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ให้มากที่สุดนะจ๊ะส่วนเรื่องของการงานนะคะเขาบอกการงานช่วงนี้มันเหมือนมีอุปสรรคมีปัญหามากมายเกิดกองมีเหตุจะต้องคิดต้องแก้และเหตุเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันด่วนด้วยมันทำให้เราอาจจะตั้งตัวไม่ทันตั้งรับกับสถานการณ์ที่ดีๆนะคะส่วนเรื่องของการเงินมันบอกการเงินช่วงนี้อาจจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ครอบครัวมีปัญหาขึ้นมาโดยเฉพาะเงินทองมันใช้จ่ายไม่พอเพียงนะคะประมาณนั้นแล้วก็ถ้าพูดถึงว่าศัตรูจะมีไหมแน่นอนค่ะในราศีตุลระวังเรื่องศัตรูการถูกให้ร้ายไปสีซุบซิบนินทาคดีความได้ไหมก็ได้เช่นกันต้องระวังให้มากนะคะเพราะว่าราศีตุลหมายถึงกฎหมายเลยโดยตรงนะคะสำหรับเรื่องของโชคลาภนะคะถ้าถามอาจารย์อาจารย์บอกอย่าเล่นดีไหมนะคะหรือเอาแค่ขำๆนะคะถ้าอาจารย์พูดถ้าท่านใดสนใจอยากดูดวงเนี่ยแล้วอาจารย์พูดคำว่า50-50นะก็ระวังนะคะเพราะมันโอกาสมันเหมือนกับเวลาคุณไปหาหมอแล้วหมอพูดบอกว่าอาการ50-50นะมันอยู่ในขั้นของความว่าความเป็นความตายเลยดังนั้นถามว่าอาจารย์บอกเล่นน้อยๆดีกว่าหรือไม่เล่นซะจะดีกว่าเพราะโอกาสขาดทุนมันสูงนะคะประมาณนั้นราศีตุลโชคลาภของคุณคือเลข6กับ5ค่ะนะคะเอาไปพิจารณาลองดูนะคะเผื่อจะได้แก้ไขปัญหาหนี้สินของคุณได้นะคะแต่เล่นน้อยๆนะคะส่วนคนราศีพฤศจิกเขาบอกว่าเป็นไพ่ของคำว่า The Fool นะคะ The Fool ถ้าบอกว่าโดนนิสัยของคนที่เกิดในราศีพฤศจิกเนี่ยเขาบอกเป็นคนรักอิสระไม่ชอบให้คนมาวุ่นวายอิสระเสรีชอบการเดินทางไม่ชอบอยู่กับที่นะคะและถ้าพูดถึงในเรื่องของการงานเขาบอกทำงานที่เป็นจ๊อบๆอ่ะดีนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหน่อยนิดนึงนะคะจนอาจจะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ไม่เหลือเก็บก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงการงานช่วงนี้ก็ทำงานอาจจะตกงานอยู่กำลังหลั่นล้าก็ได้เหมือนกันหรือทำอาชีพที่เกี่ยวกับอิสระเสรีก็ได้เช่นกันนะคะประมาณนั้นถ้าพูดถึงโชคลาภนะคะในตำแหน่งของโชคลาภเราถือว่าโชคลาภเขาช่วงนี้ก็ไปได้เรื่อยๆนะคะอาจจะถูกหลายๆงวดหรือไปเรื่อยๆแต่ได้เยอะไหมไม่เยอะค่ะนะคะเลขนำโชคสำหรับคนราศีพฤศจิกนะคะคือ3กับ4ค่ะลองไปดูนะคะจ้ะนะส่วนคนในราศีธนูนะคะได้ไพ่1ดาบนะคะถ้าถามว่าเจ้าชะตาเป็นคนไงก็ใจร้อนพอสมควรนะคะแต่เขาบอกว่าคนในราศีธนูนะคะถ้าถามว่ามีโอกาสจะถูกหวยไหม1ดาบบอกมีโอกาสค่ะมีโอกาสที่จะเข้ามาใหม่ๆถ้าตกงานก็จะมีคนแนะนำงานให้เป็นจังหวะของชีวิตที่ดีเป็นเรื่องของการเริ่มต้นใหม่นะคะและมีความสุขค่ะนะคะถ้าถามถึงเรื่องของความรักก็จะเจอรักใหม่เข้ามาร่วมด้วยก็แฮปปี้เอนดิ้งมากเลยสำหรับคนราศีธนูนะคะโดยเฉพาะเลขนำโชคของคนราศีธนูก็คือ4กับ7ค่ะยินดีด้วยนะคะเฮงๆปังๆไปเลยนะคะส่วนคนราศีมังกรค่ะในตำแหน่งของคนที่เกิดในราศีมังกรนะคะได้ไพ่แฮงแมนก็หมายความว่าช่วงนี้มีเรื่องเครียดเยอะแยะมากมายแก่กองโดยเฉพาะเรื่องหนี้สินเรื่องครอบครัวความรักมากมายเลยค่ะอาจจะทำให้คุณเครียดมากๆนะคะดังนั้นช่วงนี้ทำอะไรตึกตรองให้มากๆคิดให้เยอะๆนะคะเพราะ
แต่อย่าเยอะมากนะเพราะไพ่ใบนี้มันคิดเยอะจนปวดหัวนะคะอาจจะทำให้คุณสุขภาพมีปัญหาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องกระดูกหัวเข่านะคะกล้ามเนื้อมีปัญหาแน่นอนนะคะปวดหัวบ่อยไมเกรนขึ้นเอาว่าไปนะคะแต่ถ้าถามถึงเรื่องงานช่วงนี้อาจจะงานเยอะจนคุณเครียดนะคะงานเข้ามาหลายทางจนคุณให้รู้สึกอึดอัดใจจนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวได้ไหมก็ได้เช่นกันนะคะอาจจะเป็นช่วงของครอบครัวมีปัญหาทำให้คุณเครียดนะคะถ้าถามถึงเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็รายจ่ายหลายทางถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภนะคะโชคลาภเด่นๆของคนราศีมังกรเลยก็คือ7กับ2ค่ะนะคะปังๆไปกับเราเลยนะคะส่วนคนในราศีกุมนะคะราศีกุมได้ไพ่เดอะซันนะคะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะในไพ่ตรงนี้นะคะมีหลายราศีเลยที่โดดเด่นเดี๋ยวอาจารย์จะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งในราศีกุมนะคะเขาบอกว่าเป็นไพ่ของโอกาสใหม่สิ่งที่เริ่มต้นใหม่ถ้าตกงานก็จะได้งานใหม่นะคะหรือมีโอกาสของการที่จะเริ่มขยับขยายทำธุรกิจของตัวเองได้ไหมก็บอกว่าได้นะคะแล้วเฮงๆด้วยนะคะและถามว่าจะได้รถไหมโอ้แน่นอนค่ะแถมรถป้ายแดงต่างหากนะคะส่วนเรื่องของการเงินช่วงนี้นะคะก็มีรายจ่ายรายรับเข้ามานะคะก็ถือว่าดีนะคะถ้าถามถึงเรื่องของโชคลาภของคนราศีกุมนะคะก็บอกว่าคนราศีกุมโชคลาภเด่นๆเลยให้ไปมองที่8กับ7ค่ะจะนำโชคให้กับคุณรวยเฮงๆปังๆไปกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะส่วนคนราศีมีนค่ะโอ้ยอยากสงสารคนราศีมีนมากเลยนะคะเป็นไพ่ของคำว่า8ถ้วยนะคะคนราศีมีนเขาบอกเป็นช่วงของหนี้เก่าก็ยังไม่จ่ายหนี้ใหม่ก็มาอีกละนะคะดังนั้นคิดให้ดีแต่ตองให้ดีๆให้เยอะๆเลยนะคะสำหรับการงานอาจจะพลาดโอกาสในการเฮ้ยเหนื่อยใจไปหางานใหม่มันอาจจะหนีเสือปะจระเข้ก็ได้เช่นกันระวังให้ดีๆนะคะสำหรับคนราศีมีนนะคะแล้วก็เรื่องของความรักนะคะมันอาจจะเป็นช่วงเบื่อหน่ายอาจจะจำเจโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงของการหนีปัญหาได้ไหมก็ได้หรืออาจจะไปปีกวิเวกไปพักผ่อนไปหาความสงบใส่ตัวนะคะแนะนำไปปฏิบัติธรรมก็ดีเหมือนกันนะคะส่วนราศีลืมไปค่ะเลขดาวนำโชคของเธอนะคะก็คือ2กับ5ค่ะเล่นไว้เลยนะคะเผื่อใจไว้แก้ปัญหาได้แต่อย่าเยอะอย่าเยอะนะคะเน้นเลยนะคะแล้วก็หมดไปแล้วนะคะทั้ง12ราศีคุณล่ะอยู่ราศีไหนและจะรวยไปกับเราไหมนะคะก่อนอื่นอยากจะรวยไปกับเราแนะนำค่ะเป็นหินไฮไลท์นะคะหินไฮไลท์มีหน้าที่ดูดซับดูดจวบ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 แล้วคุณจะรวยไปกับเราแน่นอนค่ะหินไฮไลท์ก้อนนี้นะคะประกายสีทองซึ่งนานๆจะได้เจอก้อนที่สวยงามขนาดนี้นะคะออกเป็นสีเงินประกายทองสวยมากเลยนะคะแล้วก็เงินกับทองจะหลุดไปจากมือคุณไหมถ้าคุณไม่นำไปบูชาที่บ้านนะคะซึ่งหินต่างๆเหล่านี้ผ่านการพุทธาภิเษกมาเรียบร้อยอย่างดีเฮงๆเลยนะคะและเป็นกำไรนะคะกำไรเส้นใหญ่นะคะจัมโบ้นะคะก็เส้นใหญ่นะคะแล้วก็เส้นกลางแล้วก็เส้นเล็กรวมไปถึงสร้อยคอและจี้แก้วคาบมังกรนะคะคาบแม้แต่มังกรยังคาบแก้วแล้วคุณจะคาบอะไรไม่คาบเงินคาบทองคาบโชคลาภไปกับเราล่ะคะกับอาจารย์ตัดหมอดูตาทิพย์ค่ะเวลาก็ใกล้กับชั้นชิดมาแล้วแล้วพบกันใหม่นะคะในครั้งต่อไปอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและข้างๆติดตามนะคะจะมีกระดิ่งปิ๊งๆนะคะอย่าลืมกดตามไปด้วยเพราะท่านผู้ชมหลายท่านบอกว่าหาจันต่ายไม่เจอไม่ยากค่ะแค่กดติดตามนิดเดียวแล้วก็ระฆังอีกนิดนึงรับรองคุณเจออาจารย์ต่ายแน่นอนแล้วพบกันใหม่นะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูทาทิพย์และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อนะคะ0887550254บางคนตั้งไม่ได้เป็นสาธารณะดังนั้นติดต่ออาจารย์อาจจะไม่เจอกด ID LINE นะคะ TAYMUNTITA แล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ มันเหมือนมีความผูกพันลึกซึ้งข้างในยามที่ไม่เจอข้างในมันเหมือนขาดหายแต่พอพบเจอกลับอุ่นใจเพราะเหตุใด
ก็ทำ